นไทยทิ้งแผ่นดินภาคที่1กู้เมืองตอนที่5ระหว่างที่เมืองลือกำลังเตรียมรับศึกกินอยู่นั้นเตียวเหลียงนำทัพไร้อาวุธมุ่งไปยังเขาจินไตเมื่อมาตามทางเตียวเหลียงไปอยู่ในหมู่เด็กไทยเสมอระหว่างทางพันน้อยเด็กไทยอายุ8ขวบป่วยเตียวเหลียงก็เฝ้าดูแลและให้พันน้อยขี่ม้าไปส่วนตนเองเดินเป็นเพื่อนไปและจูงม้าให้พันน้อยจนถึงเวลาที่พันน้อยหายป่วยแล้ว2คนนี้ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อมาได้15วันทัพเตียวเหลียงมาถึงต้นน้ำหลู่ณเชิงเขาจินไตเตียวเหลียงสั่งให้ทัพไร้อาวุธและเด็กประกันทั้ง50ข้ามน้ำไปและให้ทหารตั้งกระโจมพักที่ริมน้ำเพื่อคอยฝ่ายไทยที่จะนำลิตงเจียมาเด็กไทยทั้งหมดนั้นเตียวเหลียงให้บุญเหม็งดูแลบุญเหม็งเป็นน้องชายบุญตงเมื่อลิตงเจียให้ประหารชีวิตบุญตงแล้วตั้งแต่นั้นมาบุญเหม็งก็มีใจอาฆาตลิตงเจียเย็นวันหนึ่งเมื่อบุญเหม็งนำเด็กไปอาบน้ำบุญเหม็งเห็นฝ่ายไทยนำเฉลยจินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำลูแล้วบุญเหม็งจึงบอกแก่เด็กไทยว่าพวกสูมาเป็นประกันอยู่เช่นนี้จะเกิดภัยขึ้นอย่างใดก็ยากจะรู้ได้บัดนี้เป็นโอกาสแล้วข้าจะพาหนีกลับไปแล้วบุญเหม็งนำเด็กไทยทั้งหมดข้ามแม่น้ำไปหาธงผาธงผาเห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจและถามบุญเหม็งว่าเหตุใดสูจึงนำเด็กเหล่านี้มาบุญเหม็งตอบว่าเมื่อครั้งโจสิตให้เตียกังกับบุญตงตามไปจับสูนั้นเตียกังถูกฟันแยกเป็นสองซี่บุญตงเห็นฝีมือของสูเกินกว่าที่ผู้ใดจะสู้ได้จึงหนีกลับมาหากสูจะตามฆ่าเสียบุญตงก็คงไม่พ้นความตายแต่บุญตงกลับมาตายเพราะความโหดร้ายของริตงเจียข้าชื่อบุญเหม็งเป็นน้องชายของบุญตงมีความแค้นอยู่บัดนี้เป็นโอกาสแล้วที่จะแก้แค้นได้จึงนำเด็กเหล่านี้มามอบให้สูเพื่อสูจะฆ่าลิตงเจียได้เพราะเด็กกลับมาโดยปลอดภัยแล้วฝ่ายธงผานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวแก่บุญเหม็งว่าข้าไม่ต้องการประโยชน์จากคนทรยศแล้วธงผาให้ทหารจับบุญเหม็งมัดไว้และให้เด็กทั้ง50คนนำบุญเหม็งข้ามฟากกลับไปขณะนั้นเตียวเหลียงให้ทหารค้นหาเด็กอยู่ครั้นเห็นเด็กเหล่านั้นนำบุญเหม็งมัดมือข้ามลำน้ำมาก็ถามเด็กว่าเหตุใดธงผาจึงคืนสูมาให้เราเด็กตอบว่าธงผาไม่ต้องการประโยชน์จากคนทรยศจึงให้พวกข้านำบุญเหม็งกลับมาเตียวเหลียงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปกล่าวแก่ทหารกินที่อยู่เบื้องหลังว่าเรามักเข้าใจกันว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองเล็กเป็นคนขาดความเจริญเราชาวจินเห็นคนไทยเป็นคนเถื่อนเพราะบ้านเรือนเครื่องแต่งกายและอาหารของคนไทยไม่ประณีตเหมือนของเราชาวจินแต่สูได้เห็นน้ำใจคนเถื่อนเช่นธงผาแล้วแล้วใครเล่าจะกล่าวว่าคนเถื่อนเช่นนี้น้ำใจต่ำกว่าเราแล้วเตียวเหลียงกล่าวแก่บุญเหม็งว่าแม้โดยส่วนตัวสูจะมีเหตุเกลียดชังคลิกตรงเกียร์แต่บัดนี้สูกลายเป็นคนทรยศเสียแล้วผู้เป็นศัตรูกันอาจให้อภัยกันได้อาจจะเป็นเพื่อนกันภายหลังก็ได้แต่ความผิดของคนทรยศนั้นอภัยกันไม่ได้และร้ายแรงนักในยามศึกแล้วเตียวเหลียงให้ทหารนำบุญเหม็งไปฆ่าเสียมิให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและให้เป้งหยงดูแลเด็กไทยแทนรุ่งขึ้นเตียวเหลียงให้เป้งหยงนำเด็กไทยมอบให้แก่ฝ่ายไทยเด็กไทยทั้งปวงแต่ละคนก็อำลาเตียวเหลียงคนสุดท้ายที่มาหาเตียวเหลียงคือพันน้อยที่คุ้นเคยกับเตียวเหลียงอย่างมากพันน้อยกล่าวแก่เตียวเหลียงว่าเราจะแยกกันที่นี่เหตุใดสูไม่กลับไปกับเราเตียวเหลียงกล่าวแก่พันน้อยว่าข้าไปกับสูไม่ได้สูกับข้าจะต้องแยกกันที่นี่พันน้อยน้ำตาไหลและถามเตียวเหลียงว่า
แล้วเมื่อใดสูจะกลับมาเมืองลืออีกสูจะไม่มาหาข้าอีกหรือเตียวเหลียงได้แต่ก้มหน้าอยู่ไม่รู้จะตอบพันน้อยว่าอย่างไรในที่สุดเขาบอกเปงหยงให้นำเด็กทั้งหมดข้ามลำน้ำไปแต่เมื่อพันน้อยไปถึงชายน้ำเขาวิ่งกลับมาที่เตียวเหลียงและพูดว่าข้าอยากได้ของของสูไว้เพื่อคิดถึงสูเมื่อสูกลับมาข้าจะคืนให้เตียวเหลียงก็ถอดผ้าคาดเอวของตนออกมาคาดให้แก่พันน้อยแล้วสองคนก็จากกันเมื่อมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำลูเป้งหยงมอบเด็กทั้งหมดให้ทงผาทงผาแก้มัดพวกเฉลยจินและกล่าวแก่ลิตงเกียว่าสูอยากกลับมาให้เราจับมัดได้อีกเพราะเราจะไม่ไว้ชีวิตอีกต่อไปลิตงเกียได้ฟังก็โกรธและกล่าวว่าคนไทยนั้นดีแต่ลอบทำร้ายเราจะกลับมาฆ่าเสียให้สิ้นในเร็ววันนี้ทงผากล่าวว่าเมื่อสูคิดว่าคนไทยดีแต่ลอบทำร้ายก็จงยกทัพมารบที่ทุ่งลาดขวัญเหมือนเมื่อ20ปีก่อนหากสูมาช้าข้าจะส่งผ้าสิ้นของนางบุญชวีไปให้แล้วทงผาเงื้อดาบขึ้นแล้วกล่าวว่าจงไปให้ผลข้าเดียวนี้ลิตงเกียถอยออกมาแล้วรับคำท้าว่าคนไทยจงมาที่ทุ่งลาดขวัญเถิดแล้วลิตงเกียก็ข้ามลำน้ำไปทงผาเดินทางกลับมาพร้อมกับเด็กไทยแล้วมาแจ้งให้บุญปันทราบว่าลิตงเกียรับคำท้าครั้นได้เวลาบุญปันก็เดินทัพมุ่งไปยังทุ่งลาดขวัญฝ่ายลิตงเกียนำทหารตรงไปยังเมืองหน้าด่านซุยเย็นและเลยไปยังเมืองกังไสและแจ้งแก่กุยเยียนเจ้าเมืองว่าข้าไว้ใจคนไทยมากเกินไปจึงเสียทีจงให้ข้ายืมอาวุธสำหรับทหารข้าจะไปตีแขวนลือคืนมากุยเยียนกล่าวว่าสูเข้าไปในเมืองหลวงขอกำลังเพิ่มเติมจากลิบุนพี่ชายมาด้วยจะไม่ดีกว่าหรือลิตงเกียตวาดกุยเยียนว่าสูจะรู้การศึกก็หาไม่หาข้าเข้าไปเมืองหลวงนอกจากข้าจะได้อายแล้วฝ่ายไทยจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเวลานี้คนไทยเพิ่งได้อาวุธไปจากเราจะมีเวลาฝึกซ้อมการใช้อาวุธก็แต่น้อยส่วนคนของข้ากำลังโกรธแค้นคนไทยข้าจึงต้องรีบนำทัพไปปราบคนไทยเสียโดยเร็วข้าเป็นน้องชายผู้สำเร็จราชการของจิ๋นสูจะไม่ยำเกรงบ้างหรือกุยเยียนจึงมอบอาวุธให้แก่ลิตงเกียและจัดเสบียงให้แล้วลิตงเกียนำทัพข้ามช่องเขาจินไตมุ่งไปยังทุ่งลาดขวัญครั้นถึงก็ได้เห็นทัพไทยตั้งค่ายรออยู่แล้วทหารจิ๋นซึ่งพูดจาเก่งกล้ามาตลอดทางได้เห็นเช่นนั้นความฮึกเหิมก็ลดลงลิตงเกียเห็นทหารของตนเงียบเหงาลงเย็นวันนั้นจึงเรียกประชุมทหารจิ๋นทั้งปวงและกล่าวว่าชาติจิ๋นของเรากว้างใหญ่มีอำนาจแผ่ไปทั่วเจ็ดย่านน้ำปกครองมนุษย์ในดินแดนเจ็ดภาษาคำว่าจิ๋นสูงกว่าคำอื่นในภาษาทั้งปวงของมนุษย์ด้วยเหตุนี้แล้วทหารจิ๋นคนใดกลัวคนไทยที่อยู่กระท่อมทหารจิ๋นคนนั้นไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าจิ๋นจงจำไว้ว่าแม้คนไทยที่มีฝีมือจะมีอยู่บ้างในการรบตัวต่อตัวแต่ทัพไทยไม่เคยได้เห็นหลังคาเมืองหลวงของเราแต่ทัพเรานั้นมาปกครองอยู่กลางแผ่นดินไทย20ปีแล้วหากจะไม่กล่าวถึงในยุคก่อนๆที่จิ๋นเคยบุกเข้ามาในแดนไทยอยู่บ่อยๆอันหนึ่งเล่าที่ทุ่งลาดขวัญ นี้เมื่อ20ปีก่อนทหารไทยตายด้วยมือของจิ๋นจนไม่มีเหลือกลับไปบอกข่าวแพ้แก่บุตรภรรยาเลยในทุ่งนี้หญ้าเคยขึ้นสูงเพราะเลือดคนไทยคราวนี้หญ้าจะสูงขึ้นไปอีกเพราะทัพใหม่ของคนไทยข้าเลือกทุ่งลาดขวัญเป็นที่รบเพราะว่าคนไทยเคยแพ้มาแล้วอย่างยับเยินในทุ่งนี้แล้วลิตงเกียให้ทหารเลี้ยงดูกันเอิกกระเริกเพื่อบำรุงขวัญสำหรับในวันรุ่งขึ้นและเมื่อบุญปันเห็นทัพลิตงเกียมาถึงเย็นวันนั้นเขาเรียกคนทั้งปวงมาประชุมกันและกล่าวว่าลิตงเกียเรียกทุ่งลาดขวัญเพื่อตัดสินการศึกระหว่างเขากับเราเพราะว่าที่ทุ่งนี้เมื่อ20ปีก่อนฝ่ายไทยพ่ายต่อจินอย่างยับเยินและเป็นการพ่ายครั้งสุดท้ายที่ทำให้ฝ่ายเราต้องเป็นเมืองขึ้นของจินทหารไทยครั้งนั้นซึ่งเป็นญาติ
็นพ่อเป็นสหายของเราไม่ได้กลับไปแจ้งข่าวแพ้แก่ครอบครัวเลยเพราะว่าทุกคนต่อสู้โดยไม่ยอมหันหลังให้ข้าศึกทุกคนตายในทุ่งนี้โดยไม่ยอมให้มีบาดแผลจากเบื้องหลังชาวจินแม้จะชนะแต่ก็กลัวน้ำใจคนไทยอยู่ด้วยเหตุนี้ขอให้พวกเราอย่าคิดถึงความพ่ายแพ้ครั้งนั้นแต่จงคิดถึงความกล้าหาญของคนไทยรุ่นก่อนและที่เราแพ้ครั้งนั้นเพราะฝ่ายจินมีแม่ทัพซึ่งมีสติปัญญาเลิศคือจูโกเหลียงแต่ครั้งนี้แม่ทัพของจินคือลี่ตงเตียที่เราจับได้แล้วปล่อยตัวไปพวกเราอย่าได้เกรงกลัวคนเช่นนี้แต่มีชาวไทยไม่น้อยที่ยังเกรงกลัวทัพจินอยู่เพราะเมื่อ20ปีก่อนได้เคยแพ้มาแล้วอย่างยับเยินรุ่งขึ้นลี่ตงเตียให้ทหารนำแพรแดงขึ้นปักหน้าค่ายเป็นสัญญาณทารบและนำทหารมุ่งมายังค่ายของบุญปันบุญปันนำคนไทยออกจากค่ายทัพทั้งสองเข้าประจันบานกันฝ่ายจินรบเพื่อจะเข้าครอบครองลือต่อไปฝ่ายลือรบเพื่อจะได้ปกครองตนเองมิให้ต่างชาติเข้ามาเป็นนายทั้งสองทัพผลัดกันรุกผลัดกันถอยจนเย็นไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้พอดีเกิดพายุและฝนตกใหญ่อากาศมืดมองกันไม่เห็นจึงเลิกการสู้รบกันไปลี่ตงเจียเมื่อกลับเข้าค่ายก็มีความวิตกเพราะว่าเอาชนะฝ่ายไทยไม่ได้จึงให้ทหารไปบอกเตียวเหลียงว่าขอเชิญมาปรึกษาการศึกเมื่อทหารกลับไปแล้วเตียวลุกเอ่ยกับพี่ชายว่าแต่ก่อนสูจะพูดสิ่งใดลี่ตงเจียก็ไม่เชื่อฟังเหตุใดบัดนี้ลี่ตงเจียจึงเปลี่ยนไปเล่าเตียวเหลียงกล่าวว่าคนบางคนเมื่อมั่นคงอยู่ในอำนาจจะพยองยิ่งนักแต่เมื่อลำบากเข้าที่คับขันจะเชื่องยิ่งกว่าสัตว์ทั้งปวงแต่ก่อนลี่ตงเจียอยู่ในอำนาจที่มั่นคงจึงไม่ฟังข้าแต่เวลานี้ลี่ตงเจียรู้ว่าตนกำลังอยู่ในเคราะห์จึงได้เชิญข้าไปปรึกษาเตียวลกกล่าวว่าลี่ตงเจียชนะศึกครั้งนี้ก็จะพยองขึ้นมาอีกพี่จะได้ความชอบจากคนเช่นนี้หรือเตียวเหลียงตอบว่าเป็นกรรมของเราที่มาอยู่ใต้อำนาจของคนเช่นลี่ตงเจียข้ารู้อยู่ว่าในการศึกครั้งนี้ไม่ว่าจินจะแพ้หรือชนะก็ตามลี่ตงเจียจะไม่ชอบข้าตลอดไปแต่เมื่อเรากินเบื่อบัดแผ่นดินเราจะเอาความเกลียดชังส่วนตัวมาใช้ในงานแผ่นดินไม่ได้อันหนึ่งเล่าคนไทยเวลานี้ฉลาดในการศึกลำพังลี่ตงเจียจะเอาชนะบุญปันไม่ได้และถ้าลี่ตงเจียแพ้ถ้าเราไม่ตายกันที่นี่เราอาจจะไปตายที่เมืองหลวงเพราะลี่บุญพี่ชายของลี่ตงเจียแล้วเตียวเหลียงก็ไปหาลี่ตงเจียและถามว่าแม่ทัพมีการสิ่งใดหรือลี่ตงเจียกล่าวว่าในการรบวันนี้ทหารของเรามีจำนวนมากกว่าฝ่ายข้าศึกเท่าตัวแต่ไม่อาจเอาชนะได้และทหารเสียขวัญอยู่พรุ่งนี้เราจะทำประการใดเตียวเหลียงกล่าวว่าพรุ่งนี้เราควรจะชนะศึกได้หากเราเอากลอุบายเข้าช่วยกำลังอันเหนือกว่าของเราลี่ตงเจียโกรธและกล่าวว่าเตียวเหลียงสูพูดง่ายนักจะทำให้เหมือนพูดได้หรือไม่เตียวเหลียงกล่าวว่าถึงแม้ทหารของเราจะมากกว่าฝ่ายไทยแต่ในการรบวันนี้เราไม่ได้ใช้จำนวนทหารที่เราได้เปรียบให้เป็นประโยชน์พรุ่งนี้แม่ทัพจงให้ทหารข้าครึ่งหนึ่งข้าจะทำให้สูชนะข้าศึกได้ลี่ตงเจียโกรธยิ่งขึ้นและกล่าวว่าวันนี้ทหารทั้งหมดออกรบยังไม่ชนะฝ่ายไทยพรุ่งนี้สูจะเอาทหารเพียงครึ่งหนึ่งสูต้องการให้เราแพ้เร็วขึ้นหรือเตียวเหลียงกล่าวว่าหากข้าไม่ทำให้สูชนะข้าศึกได้ก็จงลงโทษข้าไปตามกฎการศึกเถิดลี่ตงเจียตกลงครั้นรุ่งเช้าเตียวเหลียงคัดทหารที่ว่องไวและอดทนในการรบออกตั้งขบวนในสนามและให้ขยายแนวกว้างบุญปันเมื่อรู้ว่าทัพจินออกมาอีกก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าวันนี้ข้าจะนำทัพออกไปอีกขอให้สูรักษาค่ายที่ข้าไม่อยากให้สูออกรบนั้นเพราะสูมีค่ามากสำหรับแฟนหลือและแฟนไทยทั่วไปข้าไม่ต้องการให้สูมีอันตรายในการรบ
กุมภวาไม่อาจขัดขืนได้ก็อยู่รักษาค่ายพร้อมด้วยธงผาจันเสนกับทหารอีกเล็กน้อยบุญปันนำทัพออกสู่สนามและเมื่อทัพทั้งสองประชิดกันบุญปันพุ่งหอกเข้าไปข้างหน้าเป็นสัญญาณให้ประจันบานทหารไทลือก็เข้าสู้รบกับทัพของเตียวเหลียงทหารจีนนั้นเตียวเหลียงคัดเลือกมาแล้วจึงล้วนแต่มีความชำนาญสามารถพอจะยันกองทัพไทยได้คู่ศึกรบกันอยู่จนบ่ายบุญปันเห็นทหารของตนไม่สามารถจะเอาชนะได้ก็ขับม้าบุกเข้าไปในหมู่ทหารและร้องบอกทหารของตนว่าชาวไทยทั้งหลายจงตามข้ามาเถิดและบุญปันไล่ฆ่าฟันทหารจีนล้มตายเป็นอันมากทหารไทยเมื่อเห็นแม่ทัพของตนบุกเข้าไปในหมู่ทหารจีนก็บุกตามเข้าไปทหารจีนเห็นเหลือกำลังก็หันหลังหนีเตียวเหลียงซึ่งขี่ม้าสู้รบอยู่กลางแนวเห็นปีกซ้ายของตนหันหลังหนีก็รีบขับม้าไปเพื่อควบคุมและเห็นลิ่วฉุยวิ่งหนีนำหน้าทหารอื่นอยู่เตียวเหลียงก็ร้องบอกว่าลิ่วฉุยเอ๋ยข้าเคยเห็นสูเก่งกล้าอยู่ในเมืองลือครั้งนั้นคนไทยไม่ถืออาวุธสูฆ่าฟันเขาเล่นตามใจชอบและครั้งหนึ่งสูเคยโยนลูกตุ้มเหล็กขู่บุญปันที่เมืองเชียงแสนบัดนี้เขาก็ถืออาวุธมาโน่นแล้วความกล้ากลายเป็นความกลัวเสียแล้วหรือแต่ลิ่วฉุยยังคงนำหน้าทหารหนีจากแนวทหารไทยอยู่ดังเดิมเตียวเหลียงจึงเข้าไปขวางหน้าลิ่วฉุยไว้ลิ่วฉุยเงื้อดาบฟันเตียวเหลียงยกดาบขึ้นรับและฟันลิ่วฉุยคอขาดส่วนเตียวเหลียงโยนศีรษะลิ่วฉุยไปยังหมู่ทหารจีนและร้องบอกว่าผู้ใดกลัวว่าจะตายเพราะดาบคนไทยจะต้องตายเพราะดาบของข้าทหารจีนต่างก็กลัวเตียวเหลียงจึงพากันหันกลับสู้กับทหารไทยต่อไปส่วนเตียวเหลียงนั้นขับม้าสู้กับทหารไทยไปบ้างและสั่งการรบไปบ้างบุญปันเห็นเช่นนั้นก็กล่าวแกก็ฉินว่าสูจงดูเตียวเหลียงเถิดชาวจีนผู้นี้มีฝีมือยิ่งนักขณะที่เขาใช้ดาบอยู่เขาก็สั่งการรบได้เสมือนเขายืนอยู่นอกสนามแนวรบของเขาที่ใดอ่อนเขาก็เข้าไปช่วยได้ทุกแห่งหากคนมีฝีมือเช่นนี้เป็นคู่ศึกของไทยไทยจะลำบากยิ่งนักกุชินกล่าวว่าข้าจะไปฆ่าเตียวเหลียงเสียให้ได้เพื่อสูจะไม่ต้องหนักใจต่อไปกุชินก็เลี่ยงจากการสู้รบกับทหารจีนคนอื่นๆและมุ่งจะไปให้ถึงเตียวเหลียงในมือขวากุชินถือดาบรับอาวุธทหารจีนในมือซ้ายถือหอกหมายจะฆ่าเตียวเหลียงให้ได้ขณะนั้นลำพูนกำลังสู้รบกับทหารจีนเมื่อเห็นกุชินผ่านมาและพยายามเลี่ยงทหารจีนอื่นๆลำพูนจึงร้องถามไปว่ากุชินสูไม่พอใจจะรบกับทหารจีนเหล่านี้หรือจึงเลี่ยงไปเสียกุชินตอบว่าข้าอาสาบุญปันว่าจะไปฆ่าเตียวเหลียงให้จงได้ลำพูนกล่าวว่าข้าได้เห็นเตียวเหลียงแล้วเขาใช้ดาบได้เร็วเหลือเกินและข้าเห็นเป้งหยงทหารเอกหญิงอีกผู้หนึ่งคอยระวังให้เตียวเหลียงอยู่ข้าจะตามไปช่วยแล้วลำพูนก็เลี่ยงจากทหารหญิงคนอื่นๆและมุ่งตรงไปยังเตียวเหลียงฝ่ายเป้งหยงเมื่อเห็นลำพูนกับกุชินหลบหญิงคนอื่นๆและตรงมาทางเตียวเหลียงจึงกล่าวว่าเตียวเหลียงสู้ได้เห็นหวนสองคนนั้นหรือไม่คนหนึ่งคือกุชินที่เคยลบธนูของลิตงเกียไปได้เมื่อครั้งลิตงเกียเอาคนไทยไปยิงเล่นในค่ายอีกคนหนึ่งคือลำพูนพี่ชายของนางบัวคำที่หนีลิตงเกียลงไปในเตาไฟหวนสองคนนี้ข้าเห็นไม่สนใจฐานจินคนอื่นเลยมองมาแต่ทางสูข้าว่าเขาจะมาทำร้ายสูเป็นแน่จงระวังตัวไว้เตียวเหลียงกล่าวว่าเป็งหยงเอ๋ยไม่มีใครจะเลี่ยงชะตาของตนได้แต่ในวันนี้ข้าคงยังไม่ต้องรับเคราะห์แทนลิตงเจียท่านใดนั้นกุชินพุ่งหอกมาเตียวเหลียงชักม้าหลบแต่หอกถูกม้าล้มลงกุชินวิ่งเข้าฟันเตียวเหลียงเตียวเหลียงก็หลบอีกแล้วทั้งสองเข้าต่อสู้กันลำพูนจะเข้าช่วยกุชินเป้งหยงก็เข้าขัดขวางไว้ทันใดนั้นทหารจีนรู้กันเข้ามาล้อมลำพูนและกุชินคนไทยทั้งสองเห็นเหลือกำลังก็ถอยออกมาและร้องบอกให้คนไทยอื่นๆเข้าช่วยฝ่ายจีนและไทยรบกันต่อไปกระทั่งถึงเย็นเตียวเหลียงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายอิดโรยก็บอกแกเป็งหยงว่าเป็งหยงสู้รีบขับม้าไปบอกลิตงเกียว่าให้เตรียมทัพม้าไว้เมื่อเห็นทัพข้าถอยกลับเมื่อใดให้ลิตงเกียนำทัพม้าโจมตีข้าศึกแต่อย่ามาเวลานี้เพ
พราะทัพไทยยังคุมกันเป็นขบวนอยู่ต่อเมื่อต่างถอยกลับกันแล้วจึงโจมตีเป็งหยงก็ขับม้าไปแจ้งแก่ลิตงเจียเตียวเหลียงนั้นขับม้าไปทางบุญปันและร้องบอกว่าเรารบกันใต้แสงอาทิตย์แล้วจะรบกันใต้แสงจันทร์อีกหรือข้าจะนำทหารเข้าค่ายแล้วพรุ่งนี้สู่จงมาพบกันใหม่แล้วเตียวเหลียงให้ทหารถอยทัพโดยไม่ได้เป็นขบวนฝ่ายบุญปันเห็นทหารของตนอิดโรยแล้วก็ไม่ติดตามไปแต่ให้เดินทัพกลับและฝ่ายไทยมิได้ระวังตัวด้วยนึกว่าหมดการรบในเย็นวันนั้นแล้วจึงเดินทัพกลับมิเป็นขบวนเช่นเดียวกับฝ่ายจินเตียวเหลียงนั้นให้ทัพของตนรีบกลับโดยเร็วครั้นลี่ตงเจียเห็นทัพราบถอยออกมาแล้วก็นำทัพม้าตามทัพไทยไปเมื่อทันก็เข้าโจมตีบุญปันเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวแก่ลำพูนกับกุชินว่าเราเสียอุบายแก่ทัพจินแล้วเตียวเหลียงสามารถเอาทหารจำนวนน้อยมารบกับเราให้ดูเหมือนว่าเป็นทหารทั้งกองทัพและซ่อนทหารที่เหลือไว้โจมตีเราขอให้เราสู้จนลมหายใจครั้งสุดท้ายเพราะว่ากุมภาวาที่รักษาค่ายอยู่ไม่มีทหารจะมาช่วยเราได้ถ้าเรานำทหารกลับเข้าค่ายครั้งนี้ไม่ได้ไทยจะเป็นทาสของจินอีกแล้วทั้งสามก็นำทหารเข้าสู้รบกับทหารจินต่อไปแต่คนไทยรบกับทัพราบของเตียวเหลียงมาทั้งวันแล้วก็อ่อนกำลังมิอาจจะสู้กับทหารของลิตงเจียได้ต่างสู้พรางถอยพรางเพื่อจะไปให้ถึงค่ายส่วนลิตงเจียก็ให้ชิหลงกับเปาบุ่นนำทหารม้า300ไปขวางหน้าค่ายของฝ่ายไทยไว้แล้วนำทัพม้าที่เหลือผลัดเข้าโจมตีทัพไทยและฆ่าฟันชาวไทยล้มตายเป็นอันมากแต่ทัพไทยก็ยังสู้อยู่ลิตงเจียเห็นเช่นนั้นก็ให้ทหารร้องบอกไปว่าคนไทยเสียอุบายแก่เราแล้วสู้ไปจะตายเปล่าทหารจินล้อมค่ายของสู้ไว้แล้วทหารไทยเมื่อได้ยินเช่นนั้นน้ำใจก็ลดลงบุญปันเห็นทหารของตนเริ่มจะเสียขวัญก็ร้องประกาศไปว่าพี่น้องทั้งหลายความเป็นทาสนั้นสู้ได้รู้จักแล้วสู้จะทนต่อไปได้อีกหรือถ้าคราวนี้เราจะตายเราจะตายอย่างเป็นไทยสู้จะเลือกเอาอย่างไรแล้วบุญปันนำทหารเข้าสู้รบกับทหารจินต่อไปฝ่ายกุมภาวาเมื่อเห็นทหารม้าของจินมาขวางหน้าค่ายก็ให้ทหารเตรียมป้องกันค่ายไว้กุมภาวามองไปเบื้องหน้าเห็นทหารม้าวิ่งควักไขว้ล้อมทัพของบุญปันอยู่ก็กล่าวแก่จันเสนว่าทัพของบุญปันเสียทีแก่ข้าศึกแล้วหากเราจะนำทหารออกไปช่วยค่ายนี้ก็จะขาดคนป้องกันหากจะไม่ช่วยเสียเลยทัพของบุญปันก็จะคิดว่าค่ายนี้เสียทีแก่กองม้าของจินเช่นกันข้าจะออกไปช่วยบุญปันจันเสนห้ามกุมภาวะไว้และกล่าวว่าสูเป็นแม่ทัพเสมอด้วยบุญปันสูจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายเหมือนทหารทั่วไปนั้นไม่ควรให้ข้าไปแทนเถอะกุมภาวะกล่าวว่าสูกล่าวก็ถูกต้องอยู่แต่ถ้าการเสี่ยงจะช่วยเปลี่ยนกระแสการรบได้แม่ทัพก็ไม่ควรอยู่เฉยสูอย่าห้ามข้าเลยผู้ใดจะอาสาไปกับข้าบ้างทหารทั้งปวงก็อาสากุมภาวาจึงกล่าวแก่จันเสนและธงผาว่าสูมีฝีมือที่ทหารจินเกรงกลัวอยู่จงออกไปกับข้าเถิดแล้วทั้งสามคนก็ขี่ม้าออกนอกค่ายพร้อมด้วยทหาร50คนชิหลงเห็นจันเสนธงผาและกุมภาวาก็จำได้ดีจึงกล่าวแก่เปาบุ่นว่าหวนทั้งสามคนนี้เคยจับข้าข้ายังแค้นใจอยู่คราวนี้เราจงช่วยกันฆ่าเสียให้ได้แล้วชิหลงให้ทหารล้อมคนไทยไว้กุมภาวาเข้ารบกับชิหลงจันเสนรบกับทหารจินอีก2คนส่วนธงผาเข้ารบกับเปาบุ่นเปาบุ่นเสียทีถูกธงผาฟันตกม้าตายชิหลงเห็นเพื่อนตายก็ใจเสียชักม้าหนีกุมภาวาไม่ได้ตามไปธงผาจึงถามว่าสูอาจจะตามฆ่าจินคนนั้นเสียก็ได้เหตุใดจึงไม่ตามไปเล่ากุมภาวาตอบว่าสู้จงทำอย่างข้าเถิดแล้วเราจะผ่านทหารจินเหล่านี้ไปได้โดยง่ายทหารจินยังคงล้อมกุมภาวาธงผาและจันเสนไว้ชาวไทยทั้งสามฆ่าฟันทหารจินตายไปอีกมากคนทหารจินเห็นคนไทยทั้งสามมีฝีมือเข้มแข็งก็ไม่กล้าเข้าใกล้และเมื่อคนไทยทั้งสามขับม้าตรงเข้ารบกับทหารจินคนใดทหารจินก็ถูกฟันตาย
แต่เมื่อคนใดชักม้าหนีคนไทยทั้งสามก็มิได้ติดตามปล่อยให้หนีไปได้โดยดีทหารจินกลัวฝีมือคนไทยทั้งสามอยู่และเห็นว่าการสู้จะทำตัวตายได้ง่ายแต่การถอยหนีจะทำให้รอดตายได้แน่นอนดังนั้นเมื่อคนไทยทั้งสามขับม้าเงื้อดาบเข้ามาทหารจินก็ชักม้าหลีกทางให้สิ้นคนไทยทั้งสามกับพวกที่ตามมายิงฝ่าทหารจินไปได้เมื่อถึงทัพของบุญปันทั้งสามคนกับพวกก็เข้าช่วยรบทหารจินบุญปันเห็นกุมภวาก็ถามว่าค่ายของเราถูกทหารจินล้อมไว้หรือกุมภวาตอบว่าค่ายของเรายังปกติดีทหารจินยกไปหน้าค่ายเรา300เท่านั้นไม่อาจยึดค่ายเราได้เมื่อข่าวนี้กระจายทั่วไปในทัพไทยทหารไทยก็มีใจสู้รบยิ่งขึ้นแต่ทหารจินยังผลัดกันเข้าโจมตีข้าฟันทหารไทยตายไปเรื่อยๆถึงแม้ฝ่ายจินจะเสียชีวิตไปมากฝ่ายไทยก็ยังเสียเปรียบอยู่ครั้นตะวันใกล้จะตกดินทหารจินกองหนึ่งพุ่งเข้ามายังบุญปันบุญปันนำหน้าทหารไทยต้านไว้จินคนหนึ่งพุ่งทวนมาปักที่สะโพกบุญปันทหารไทยเห็นดังนั้นก็วิ่งเข้าไปจะดึงทวนออกบุญปันร้องบอกว่าข้าจะตายหรือจะอยู่นั้นก็มีชีวิตเดียวแต่ชาติไทยจะต้องเป็นไทยตลอดไปทุกคนจงช่วยกันขับไล่ศัตรูของเราไปให้ได้มิฉะนั้นข้าจะไม่ให้ใครดึงทวนนี้ออกแล้วบุญปันสู้รบกับทหารจีนต่อไปทั้งที่ทวนยังปักสะโพกอยู่ทหารไทยเห็นแม่ทัพของตนมีน้ำใจเข้มแข็งเช่นนั้นก็ลืมความเหนื่อยและความตายและทุกคนยันทหารจีนไว้ได้รอบด้านทหารจินเข้าโจมตีครั้งใดก็ล้มตายลงเป็นอันมากครั้นตกมืดลิตงเกียเห็นว่าไม่อาจจะทำลายทัพไทยได้แล้วจึงให้ทหารถอยกลับทัพไทยก็ถอยกลับเข้าค่ายได้ขนไทยทิ้งแผ่นดินภาคที่1กู้เมืองตอนที่5กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป